สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรื่อง The Autopsy of Gendo เป็นหนังปี2016เมื่อเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพพบความลับสุดสะพรึงในร่างกายของสาวนิรนามเปิดเรื่องมาที่ตำรวจรัฐเวอร์จิเนียเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้น3ศพโดยอธิบายถึงแรงจูงใจไม่ได้ขณะหน่วยพิสูจน์หลักฐานทำการเก็บตัวอย่างก็บังเอิญพบศพถูกฝังอยู่ที่ชั้นใต้ดินในสภาพเปลือยเปล่าน่าแปลกตรงที่ทุกศพภายในบ้านเต็มไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์เว้นแต่ศพของสาวนิรนามที่สะอาดหมดจดโดยไม่มีรอยแผลแม้แต่นิดเดียวน่าชะงนใจไปกว่านั้นคือทุกศพที่ตายคือครอบครัวเดียวกันแต่สาวนิรนามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้เลยสำเมื่อนำลายนิ้วมือไปตรวจสอบก็ไม่พบประวัติและสามารถระบุตัวตนของเธอได้นายตำรวจเชลดอนจึงขนานนามให้ศพปริศนารายนี้ว่าเจนโดก่อนนำร่างไปสถาบันนิติเวชภาพตัดมาที่ออสตินและทอมมี่สองพ่อลูกที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพในเมืองเล็กๆโดยต้นตระกูลของพวกเขาประกอบอาชีพนี้มานานหลายทศวรรษจึงได้รับความไว้วางใจจากกรมตำรวจเวลาต่อมาเอมม่าเดินทางมาหาออสตินแฟนหนุ่มทั้งคู่มีนัดไปดูหนังในคืนนี้ซึ่งก่อนออกไปเอมม่าก็ได้ขอให้ออสตินพาไปดูศพที่เขาเคยพาซึ่งขณะกำลังอธิบายถึงสาเหตุการตายแต่ละเคสเอมม่าเกิดสงสัยถึงกระดิ่งที่ข้อเท้าศพทอมมี่เลยอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าศพนั้นตายจริงหรือไม่ซึ่งหากยังมีชีวิตอยู่กระดิ่งจะดังขึ้นขณะร่างนั้นขยับขาเมื่อพูดคุยเสร็จสิ้นทั้งคู่จึงพากันไปดูหนังตามนัดเป็นเวลาเดียวกับที่นายตำรวจเชลดอนพาศพเข้ามาพอดีและบอกทอมมี่ว่าเขาต้องการสาเหตุการตายในตอนเช้าเพราะเป็นคดีใหญ่ที่จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์มากมายออสตินจึงต้องเลื่อนเดทกับเอมม่าเพื่อไปช่วยพ่อของเขาด้วยสัญญาว่าพรุ่งนี้จะไม่ผิดนัดแน่นอนจากนั้นพ่อลูกก็ได้พบเข้ากับศพของเจนโดในรูปร่างสง่างามตลอดชีวิตการทำงานพวกเขาไม่เคยพบศพรายไหนที่ภายนอกสมบูรณ์เช่นนี้จากนั้นทั้งคู่ทำการชันสูตรศพทันทีแต่ก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าสภาพศพภายนอกของเจนโดไม่พบบาดแผลที่มองเห็นได้แม้กระดูกข้อมือและเท้าจะแตกเป็นเสี่ยงแต่กลับไม่พบรอยฟกช้ำใดๆตาสีเทาแสดงให้เห็นว่าตายมาแล้วหลายวันลิ้นโดนตัดทิ้งฟันกรามหายไปพร้อมกับพบเส้นได้ในปากคล้ายกับศพที่ถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยสมัยโบราณในส่วนของช่องคลอดฉีกขาดด้วยการเฉือนอย่างประณีตภายในร่างกายพบปอดไม่เกรียมระดับ3หัวใจและอวัยวะอื่นๆมีรอยกรีดมันถูกตัดเมื่อไม่พบบาดแผลภายนอกจึงเกิดคำถามกับทั้งคู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ถึงทำให้อวัยวะภายในแหลกเละไม่เหลือชิ้นดีเอวที่เล็กคลอดของเธอประหนึ่งเคยสวมชุดคอเสร็จชุดรัดรูปในศตวรรษที่18ที่ทำให้รูปร่างโค้งเว้าเรื่องแปลกอีกอย่างก็คือในตอนที่ผ่าศพเลือดกลับไหลออกมาจำนวนมากทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่ควรเกิดขึ้นกับศพที่ตายมาแล้วหลายวันขณะตรวจสอบสาเหตุอื่นๆมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากข้างนอกเมื่อเดินออกไปดูก็พบแมวตัวโปรดถูกฆ่าตายอย่างเป็นปริศนาทำให้ทอมมี่เสียใจอย่างหนักเนื่องจากมันอยู่กับเขามานานตั้งแต่ยังไม่สูญเสียภรรยาก่อนจำใจนำไปเผาเพื่อให้มันไปสู่สุคติออสตินเสนอให้พ่อพักผ่อนและย้ายไปผ่าศพต่อในวันรุ่งขึ้นแต่เนื่องจากคำมั่นที่ให้ไว้กับนายตำรวจทำให้ทอมมี่ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปซึ่งเวลาต่อมาพบว่าระบบย่อยอาหารมีดอกไม้ชนิดหนึ่งฝังอยู่เลยลองเอาไปเทียบกับตำราพืชโบราณมันคือดอกลำโพงมวงโดยทุกส่วนของพืชมีสารอัลคาลอยด์ชนิดโปรเพนในระดับอันตรายที่เป็นพิษประกอบกับพบเข้ากับผ้าผืนหนึ่งที่จารึกสัญลักษณ์อาถรรพ์ถูกยัดอยู่ในลำไส้ซึ่งห่อฟันกรามของเธอไว้ด้วยแถมเมื่อแยกผิวหนังของเจนโดออกก็พบอักขระโบราณจารึกอยู่บนผิวชั้นในซึ่งตรงกับสัญลักษณ์บนผืนผ้าไม่ผิดเพี้ยนแม้ตระกูลนี้จะมีประสบการณ์ชันสูตรศพมาหลายปีแต่ก็ยากต่อการวินิจฉัยเป็นอย่างยิ่งออสตินสันนิษฐานว่าเจนโดอาจถูกฆาตกรรมด้วยฝีมือของฆาตกรโรคจิตมันคงเลาะฟันกรามของเธอออกแล้วห่อด้วยผ้าผืนนี้จากนั้นก็บังคับให้กลืนลงไปแล้วมัดมือมัดเท้าเธอไว้แล้วเอาดอกไม้พิษให้กินจนสลบอย่างไรก็ตามออสตินไม่สามารถระบุถึงอวัยวะที่ถูกเผาไหม้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ขนาดเดียวกันเสียงวิทยุก็ดังขึ้นเป็นบทเพลง Open Up Your Heart and Let the Sunshine In หรือแปลเป็นไทยว่าเปิดใจของคุณและปล่อยให้แสงแดดเข้ามา
เสียงขับกล่อมนี้สร้างความหวาดกลัวให้ทั้งคู่เป็นอย่างมามีหนำซ้ำไฟที่ขัดข้องในตอนแรกได้ลัดวงจรจนเกิดการระเบิดส่งผลให้ไฟทุกดวงดับลงเพื่อย้ำเตือนพวกเขาว่ายิ่งผ่าศพของเจนโดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดเรื่องราวแปลกๆมากตามไปด้วยทั้งคู่เริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจไปตั้งตัวข้างนอกแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดทางออกถูกต้นไม้ล้มขวางอยู่เนื่องจากสภาพอากาศภายนอกตอนนี้ถูกพายุเล่นงานอย่างหนักเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องกลับไปที่ห้องชันสูตรเพื่อตรวจสอบศพอีกครั้งและกดโทรศัพท์หาตำรวจทว่าปลายสายไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดเลยเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงกระดิ่งบนข้อเท้าศพดังขึ้นเมื่อก้มดูก็พบศพรายหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องและพยายามพังเข้ามาสองพ่อลูกขาข้าวของมาขวางไว้จนท้ายที่สุดก็สงบลงออสตินคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องเป็นฝีมือของเจนโดแน่ๆทว่าอีกฝ่ายทำงานกับศพมานานไม่อยากเชื่อเรื่องพันนี้ซึ่งขณะออสตินเดินไปเข้าห้องน้ำทอมมี่ถูกทำร้ายจากใครบางคนที่มีดวงตาสีเทาออสตินออกมาช่วยพ่อและพบว่าประตูห้องถูกพังเข้ามาจากด้านนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทอมมี่เริ่มเชื่อเรื่องลี้ลับของศพขึ้นมาบ้างโดยบอกกับลูกว่าคนที่ทำร้ายเขามีดวงตาสีเทาเหมือนกับเจนโดจากนั้นทั้งคู่ไปตรวจสอบที่ตู้เก็บตัวอย่างและพบว่าชิ้นเนื้อเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วต่างกับอวัยวะอื่นๆและผิวหนังของศพที่ยังคงสภาพดีอยู่ทอมมี่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วจึงหวังเอาศพของเจนโดไปเผาข้างนอกแต่ทว่าประตูทุกบานปิดล็อกกระทันหันออสตินจึงใช้ขวานฉุกเฉินพยายามพังประตูเป็นเวลาเดียวกับที่เห็นศพลึกลับยืนขวางอยู่ข้างนอกสองพ่อลูกจึงตัดสินใจเผาศพเจนโดในห้องชันสูตรซึ่งภายหลังพบว่าเปลวเพลิงไม่ระคายผิวเลยสักนิดความหวาดกลัวผลักดันให้ทั้งคู่รีบออกจากสถานที่แห่งนี้ขณะเดินไปที่ลิฟต์ก็มีเสียงศพสะกดรอยตามอยู่ข้างหลังลิฟต์เจ้ากรรมก็ไม่ยอมทำงานจนศพนั้นได้เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆทอมมี่จึงตัดสินใจใช้ขวานจามไปที่ร่างศพก่อนพบว่าจริงๆแล้วมันคือร่างของเอ็มมาที่มาตามออสตินไปดูหนังทอมมี่โทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุให้แฟนลูกชายต้องตายกลับกันออสตินไม่ได้ถือโทษโกรธพอเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของเจนโดชายหนุ่มบอกกับพ่อว่าไม่รู้ว่านางปีศาจเล่นเกมอะไรอยู่ถึงไม่ยอมฆ่าพวกเราสักทีหรือบางทีหากเรารู้ว่าเธอตายยังไงเรื่องทุกอย่างอาจจะจบลงก็ได้จึงพร้อมใจเดินกลับไปที่ห้องชันสูตรอีกครั้งท่ามกลางศพในห้องดับจิตที่ลุกคือขึ้นมาขัดขวางแต่ท้ายที่สุดก็เข้ามาในห้องผ่าศพได้สำเร็จและจัดการผ่ากะโหลกเพื่อนำเซลล์เนื้อเยื่อสมองไปตรวจดูก่อนพบเข้ากับความจริงว่าเจนโดยังมีชีวิตอยู่นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขาจึงหาข้อสรุปการตายไม่ได้เมื่อตรวจสอบเศษผ้าเพิ่มเติมระบุว่าข้อความอ้างอิงถึงเลวีนิติซึ่งเป็นวันประณามแม่มดซาเลมในปี1693จัดพิธีถวายเครื่องเผาบูชาพระเจ้าและประกอบพิธีโดยนักบวชปุโรหิตเมื่อทอมมี่หาข้อมูลในบันทึกโบราณก็พบคำเตือนที่บอกเอาไว้ว่าหากผู้ใดกล้าล่วงเกินศพของแม่มดมันผู้นั้นจะต้องตายตกไปตามกันก่อนพบความจริงว่าเจนโดอาจถูกนักบวชของซาเลมปรักปรำว่าเธอคือแม่มดทั้งที่ตัวเองบริสุทธิ์จึงแก้แค้นทุกคนด้วยการทำให้รู้สึกแบบเดียวกันแล้วจู่ๆร่างของทอมมี่ก็ปรากฏอักขระโบราณบนผิวหนังพร้อมกับเสียงพังประตูดังขึ้นไม่หยุดหย่อนทอมมี่อ้อนวอนศพเจนโดให้ไว้ชีวิตลูกชายตัวเองโดยแลกกับชีวิตของเขาหลังพูดจบข้อมือและข้อเท้าของทอมมี่แตกเป็นสิ่งเสียงอวัยวะต่างๆในร่างกายแสบร้อนจากการถูกเผาไหม้ในขณะที่แผลของเจนโดเริ่มกลับมาสมานตัวเองจนหายดีคล้ายกับเป็นการโอนย้ายคำสาปดวงตาของเจนโดมีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่กลับกันดวงตาของทอมมี่ขุ่นมัวขึ้นเรื่อยๆเขาเอื้อมมือไปหยิบมีดตัดลิ้นตัวเองเพื่อทำพิธีกรรมให้เสร็จสิ้นก่อนขอให้ออสตินช่วยทำให้เขาหลุดพ้นจากความทรมานชายหนุ่มจึงต้องจำใจทำอย่างไม่มีทางเลือกท้ายที่สุดมันก็ส่งผลดีต่อตัวเขาเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างหวนคืนสู่ความสงบอีกครั้งชายหนุ่มพยายามออกไปจากนรกแห่งนี้ทว่าประตูกลับเปิดไม่ออกและมาพร้อมกับเสียงของทอมมี่ที่ร้องเพลงอยู่หลังประตูฉับพลันศพของพ่อได้ลุกขึ้นมายืนอยู่ด้านหลังส่งผลให้ออสตินตกใจพลัดตกจากที่สูงจนตายคาที่
เช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจที่เข้ามาเอาผลชันสูตรกลับต้องตกใจเมื่อพบกับศพ3รายที่ตายยังเป็นปริศนาประกอบไปด้วยทอมมี่ออสตินและเอ็มมาไม่ต่างอะไรกับศพ3รายก่อนหน้าที่พวกเขาเพิ่งเจอมันเหมือนกับเหตุการณ์เดจาวูและศพของเจนโดไม่มีร่องรอยบาดแผลเช่นเคยนายตำรวจเชลดอนจึงตัดสินใจส่งร่างของเจนโดไปที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลล์เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไปซึ่งระหว่างรถพยาบาลกำลังเคลื่อนตัวออกเสียงวิทยุก็ดังขึ้นเป็นบทเพลง Open up your heart and let the sun shine in เปิดใจของคุณและปล่อยให้แสงแดดเข้ามาพร้อมกับนิ้วเท้าของเจนโดที่เริ่มกระตุกขึ้นอีกครั้งท้ายที่สุดหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าศพของเจนโดผ่านมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ศตวรรษที่15ถึง17ซึ่งเป็นยุคมืดของการล่าแม่มดความเชื่อในไสยศาสตร์มนต์ดำปกคลุมไปทั่วทวีปยุโรปซึ่งในยุคนั้นไม่มีวิธีพิสูจน์แน่ชัดว่าใครคือแม่มดตัวจริงและเจนโดคือเหยื่อบริสุทธิ์ที่ถูกประณามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายเป็นข้ารับใช้ของปีศาจโดนจับมาทรมานสารพัดและต้องจบชีวิตลงอย่างน่าโดยการใช้หลักเกณฑ์ตัดสินที่เลื่อนลอยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนว่าเธอเคยใช้มนต์ดำทำร้ายมนุษย์จริงๆสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินของหลายๆหน่วยงานในปัจจุบันที่มักจับผู้บริสุทธิ์มาเป็นแพะรับบาปแลกกับผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาเท้าเหยียบย่ำศีลธรรมอันดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้บริสุทธิ์ The Autopsy of Gendo กำกับและเขียนบทโดยอังเดรโอเวอร์เดรได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.8 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 87% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ